ครับในการนี้ขอเรียนเชิญท่านพลตรีบัณฑิตสุนทรเสรีรองผู้บัญชาการตำรวจการมีเด็กที่เราใช้คำว่าเด็กแว้นด้วยการเซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับและจะควรต้องมีการกดกันร้านค้าร้านอะไรร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่มีพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยศสุดแล้วท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับให้ความสำคัญในเรื่องนี้ในเนื่องจากเรามีเทศกาลของวันลอยกระทงนะครับที่เกิดขึ้นมาทั้ง8จังหวัดโดยท่านรองผู้การที่รับผิดชอบทั้งทุกคนก็ได้เข้มงวดกวดขันในการระดมกวาดล้างนะครับได้ผลการจับกุมดังต่อไปนี้ครับเราก็มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนะจำนวน3รายนะครับแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือนบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาทั้งหมดทั้งสิ้นก็เข้าไปประมาณ20ล้านนะครับแล้วก็นะครับรถจักรยานยนต์ที่เห็นนี่เป็นเพียงบางส่วนครับที่เอามาสำหรับในรายละเอียดเนี่ยก็ประชาชนหรือเด็กทั้งหลายที่แสดงออกใช้พื้นที่สาธารณะในการที่ทำความเดือดร้อนนะครับตำรวจเราการที่ดำเนินการอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปลายเหตุนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปก็คือฝากแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองพ่อแม่นะครับช่วยดูแลบุตรหลานนะครับเพราะว่าร้อยละประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเจ้าที่ตำรวจตรวจพบนะครับเป็นเด็กและเยาวชนนะครับประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่อายุยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์อย่างที่พวกเราเห็นนะครับเด็กๆพวกนี้ถามว่าเอาเงินจากไหนมาซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ปกครองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าหากผู้ปกครองนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสนใจนะครับบุตรหลานเรานะครับดูไม่ซื้อรถให้ลูกหลานในกรณีที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ดูแลนะครับรถเอามาแต่งเอามายามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดเสียงดังนะครับเพื่อให้เกิดความเร็วมากยิ่งขึ้นการขับขี่นะครับมันก็ไม่ปลอดภัยทั้งหลายนะครับก็จะดำเนินการออกไปตรวจขันโดยเร่งด่วนนะครับมีปัญหาเด็กวัยรุ่นมั่วสุมแล้วขับรถแข่งในทางนะครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาก็มีโครงการเชิงรุกคือโครงการโลกบุญธรรมนะครับมีการชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าไปพบปะที่บ้านการเข้าไปพบปะถึงครอบครัวแล้วก็รับเป็นลูกบุญธรรมของตำรวจขออนุญาตนะครับตั้งแต่มีการกวาดล้างอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ในตรงหรืออย่างครับเรามีครับแล้วเรามีสถิติในการที่ดำเนินคดีไปนะครับจะมีการแก้ไขอยู่ที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่สภานะครับกฎหมายสอบมูลค่าเศรษฐกิจที่เคยคำนวณมาเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับต่อปีอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นงั้นเราพยายามจะแก้ไขด้วยกฎหมายต่อไปเราจะมีอายัดทะเบียนที่เราจะมีเรื่องอายัดทะเบียนการตัดแต้มซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาแต่กฎหมายเนี่ยใกล้เสร็จแล้วครับเรามีการแก้ไขพรบจราจรปี2522รวมกลุ่มถ้ากฎหมายนี้ออกมานะครับเราก็ถือว่ามีความพยายามแล้วจะมีโทษจากเดิมที่มีแค่การตักเตือนต่อไปจะเป็นโทษที่มีการดำเนินคดีเข้าปรับ 30,000 บาทแต่ถ้าทำผิดซ้ำในเรื่องนี้มีอัตราโทษจำคุกเหมือนกันWhat?